โดยฝนที่ตกลงในพื้นที่จังหวัดหนองคายต่อเนื่องกันหลายวันนะครับส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง5แห่งในจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาเกษตรกรก็ได้กักเก็บไว้ในการทำนานะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีปริมาณน้ำเฉลี่ยรวม10ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าประมาณร้อยละ 41.9 ของความจุอ่างทั้งหมดเทียบกับช่วงเดียวกันของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีระดับเฉลี่ยรวม10ล้าน .10 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือประมาณร้อยละ 41.1 ครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นครับไปกันที่จังหวัดบึงกาฬนะคะคุณผู้ชมฝนที่ตกลงมาค่ะส่งผลดีกับเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรบ้านนาจารที่ตำบลบึงคล้าอำเภอบุงคล้าจากเดิมเนี่ยที่เคยประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีหญ้าและน้ำให้วัวควายได้กินพอมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะต้นหญ้าก็กลับขึ้นเขียวขจีนะคะบ่อน้ำที่เคยแห้งเหือดเนี่ยก็เริ่มจะมีน้ำขังด้วยค่ะนอกจากนี้ฝนที่ตกลงมาก็ยังส่งผลดีต่อชาวบ้านที่ปลูกพืชผักสวนครัวขายอีกด้วยค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะครับไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับฝนที่ตกหนักหลายวันติดต่อกันทั้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำตากแดดที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีก็ไหลลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทางชลประทานก็ได้ทำการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็การอุปโภคบริโภคนะครับรวมทั้งมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่านะครับที่มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นทุกๆปีนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับที่เขื่อนวังล่มเกล้าทำการยกประตูระบายน้ำทั้ง3บานแล้วนะครับแล้วก็เร่งระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนจำนวน52ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีปริมาณน้ำสะสมในแม่น้ำตากแดดแล้วก็ระบายน้ำไปตามคลองส่งน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้กับเกษตรกรนะครับผันเข้าแหล่งน้ำของตนเองซึ่งก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงหากมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็จะมีการยกประตูระบายน้ำขึ้นแล้วก็บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมครับ